รชัยพรหมบัญชาหรือประเสริฐพระเกศเมืองเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีชีวิตก่อนเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นไปด้วยความบังเอิญเข้าทำนองบุญพาวาสนาส่งโดยเขาเล่าว่าขณะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งได้ถูกเพื่อนยุให้ขึ้นร้องเพลงโดยไม่ทราบว่าขณะนั้นมีนักแต่งเพลงชื่อดังเสวกพรสวรรค์ไปนั่งอยู่ก่อนแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพี่เสวกก็ให้นำบัตรไปผมก็มาดูแล้วก็ไปหาแกแค่นั้นเองเขาไปเห็นผมร้องในงานหนึ่งงานเปิดร้านอาหารแถวโค้งดอนเมืองอ่ะเพื่อนๆก็ชวนไปบอกเฮ้ยญาติเขาจะเปิดร้านอาหารผมก็ไปร้องเล่นเฉยๆเขาเพียงพี่ชายเมืองสิงห์อ่ะเขาก็เลยชอบแล้วก็ให้นำบัตรไว้บอกว่าน้องใหญ่แล้วเป็นเสียงก็มาหาพี่แล้วกันผมก็ไม่ค่อยได้สนใจทิ้งไว้ตั้งปีสองปีนะก็เลยลงไปดูอ่ะโทรไปหาแกก็ยังอยู่ก็ลงไปดูก็เลยก็นัดกันไปหาในห้างประจวบบันทึกแผ่นเสียงมาโอ้โหก็ดังเลยเพลงแรกเพลงแรกที่พรชัยพรหมบัญชาบันทึกแผ่นเสียงและสร้างชื่อให้กับเขาเป็นที่รู้จักก็คือเพลงจำใจนอนซึ่งเป็นเพลงทำนองเดียวกับเพลงจำใจดูของยอดรักสลักใจทำให้ทั้งสองเพลงโด่งดังควบคู่กันไปแม่คุณทูลหัวน้องรู้ตัวหรือเปล่าโถเอ้ยหัวใจพี่สาวเพราะว่าเจ้าขี้หึงคำลงก็บอกให้น้องพรชัยพรหมบัญชาขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องที่เสียงดีมากแต่อาจจะโด่งดังน้อยเนื่องจากในยุคนั้นมีนักร้องที่มีชื่อเสียงหลายคนทำให้เขาเบียดแทรกขึ้นมาได้ยากแต่พวงมาลัยยุคนั้นมันจะเป็นพวงมาลัยดอกไม้สดนะท้ายรถเก๋งที่เราไปนี่ก็เต็มนานวันนึงทีมแฟนเพลงแถววัดนกวัดนางในเนี่ยเล่นแล้วเล่นอีกครับเต็มหมดเราก็เอามาอย่างนั้นเปิดเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างครับช่วงนั้นพวงมาลัยมันไม่ค่อยมีสตังค์สมัยนี้ครับฮะมีแฟนเยอะไหมครับแฟนเพลงอะเยอะฮะแฟนเพลงเยอะจริงอะแฟนสาวเอาแฟนสาวก็มีคนเดียวฮะครับพรชัยพรหมบัญชาวันนี้มีความสุขกับครอบครัวซึ่งย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาภูมิใจกับลูกสาวคนเดียวที่เรียนจบปริญญาเอกขณะนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี่คือชีวิตที่ประสบความสำเร็จของอดีตนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาดังได้เพราะบุญพาวาสนาส่งพรชัยพรหมบัญชาก็พอเรามาเดินมาสายนี้เต็มตัวแล้วเราก็มีโอกาสเราก็ยังร้องได้ร่างกายยังร้องได้ดีก็ตั้งวงดนตรีอยู่แล้วก็รับงานต่างๆที่เล่นเป็นงานบวชงานแต่งทั่วไปงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็แล้วแต่เจ้าภาพจะหาราคาเท่าไหร่ครับวงเล็กวงใหญ่มีพร้อมครับจัดให้ได้เลยทั่วประเทศในราคาไม่แพงทั่วฮะทั่วเพราะความคิดถึงที่จึงรั่นดนมาได้เห็นหน้าแล้วก็พาชื่นใจ